โครงสร้างอายุประชากรหรือ age structure สะท้อนให้เห็นกระบวนการต่อเนื่องที่สำคัญของประชากรสิ่งมีชีวิต2อย่างคือการเกิดและการตายการอธิบายให้เห็นชัดเจนถึงขั้นตอนของการอยู่รอดและการตายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถแสดงให้เห็นด้วยการสร้างตารางชีวิตหรือ life table ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นประมาณเกือบ100ปีที่ผ่านมานับแต่แรกเริ่มของการจัดตั้งธุรกิจประกันชีวิตบริษัทประกันภัยเริ่มการประมาณค่าเฉลี่ยของจำนวนปีที่คาดว่าจะยังคงมีชีวิตรอดอยู่ของสมาชิกประชากรมนุษย์ในช่วงอายุต่างๆโดยอาศัยการคำนวณจากตารางชีวิตที่สร้างมาจากข้อมูลสัมมโนประชากรมนุษย์บนโลกซึ่งส่วนหนึ่งในตารางชีวิตนั้นจะแสดงข้อมูลสรุปการอยู่รอดของประชากรมนุษย์ในทุกช่วงอายุต่อมานักนิเวศวิทยาประชากรได้นำวิธีการทำตารางชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นๆตารางชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดอายุไขเฉลี่ยและการทำนายการเพิ่มหรือลดของประชากรสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ตารางชีวิตของประชากรสิ่งมีชีวิตมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือตารางชีวิตแบบโคฮอร์ตหรือโคฮอร์ตไลฟ์เทเบิลซึ่งต้องเริ่มศึกษาจากกลุ่มของสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เกิดในเวลาเดียวกันจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปให้เก็บข้อมูลของจำนวนสมาชิกที่ตายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสมาชิกทุกตัวในประชากรดังกล่าวตายลงจนหมดการสร้างตารางชีวิตแบบนี้จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนสมาชิกที่ตายในแต่ละกลุ่มอายุหรือกลุ่มของช่วงอายุตามที่กำหนดไว้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาสัดส่วนการอยู่รอดของประชากรในแต่ละช่วงอายุจากข้อมูลจำนวนสมาชิกในประชากรที่อยู่รอดในช่วงอายุนั้นๆเทียบกับจำนวนประชากรตั้งต้นตารางชีวิตรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากเพราะจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสูงและใช้ได้ดีกับสิ่งมีชีวิตที่มีอายุไขไม่ยืนยาวนักตัวอย่างเช่นแมลงสาบปลาหางนกยูงกบเป็นต้นตารางชีวิตอีกแบบหนึ่งสร้างจากการสุ่มตัวอย่างสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษาตามหลักนิเวศวิทยาและสถิติและจัดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเรียงตามช่วงอายุจากน้อยไปมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระจายของจำนวนสมาชิกในประชากรในแต่ละกลุ่มอายุหรือกลุ่มของช่วงอายุณเวลาใดเวลาหนึ่งเราเรียกตารางชีวิตแบบนี้ว่าตารางชีวิตแบบ time specific หรือ time specific life table ซึ่งข้อมูลจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มอายุที่ปรากฏในตารางชีวิตรูปแบบนี้ต้องเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับข้อมูลจริงที่ปรากฏในประชากรทั้งหมดจากนั้นจึงนำข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างที่ปรากฏในตารางชีวิตไปคำนวณหาสัดส่วนการอยู่รอดของประชากรในแต่ละช่วงอายุจากข้อมูลจำนวนสมาชิกในประชากรที่อยู่รอดในช่วงอายุนั้นๆเทียบกับจำนวนสมาชิกในประชากรในกลุ่มอายุเริ่มต้นตารางชีวิตรูปแบบนี้ใช้ได้ดีกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถบ่งบอกอายุได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นมนุษย์กวางเต่าเป็นต้นตารางชีวิตประกอบด้วยคอลัมน์หลายคอลัมน์ซึ่งแสดงข้อมูลนิเวศวิทยาประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆอันได้แก่ข้อมูลช่วงอายุหรือช่วงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่แบ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกำหนดให้แบ่งตามขนาดตัวหรือกำหนดให้แบ่งตามระยะในวงชีวิตข้อมูลจำนวนสมาชิกในประชากรที่อยู่รอดหรือตายในแต่ละช่วงอายุสัดส่วนการอยู่รอดหรือการตายของสมาชิกในประชากรในแต่ละช่วงอายุอัตราการตายในแต่ละช่วงอายุรวมทั้งค่าเฉลี่ยของจำนวนปีที่คาดว่าจะยังคงมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุทั้งตารางชีวิตแบบโคฮอร์ตและตารางชีวิตแบบ time specificโดยส่วนใหญ่เป็นตารางที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับช่วงอายุต่างๆของสิ่งมีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายซึ่งข้อมูลส่วนนี้บ่งบอกอายุไขหรือ lifespan ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งในที่นี้ความหมายโดยทั่วไปของอายุไขหมายถึงช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายข้อมูลสัดส่วนการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในตารางชีวิตถูกใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างกราฟการอยู่รอดหรือ survivorship curve ของสิ่งมีชีวิตกราฟการอยู่รอดสามารถสร้างจากการเขียนเส้นกราฟระหว่างแกนแนวตั้งซึ่งปกติมักเป็นค่าล็อกของข้อมูลจำนวนประชากรที่มีชีวิตหรือสัดส่วนการอยู่รอดในช่วงอายุต่างๆและแกนแนวนอนซึ่งเป็นข้อมูลของอายุหรือช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายของสิ่งมีชีวิตที่กำลังศึกษาลักษณะของเส้นกราฟจะบ่งบอกว่าสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นๆมีอัตราการตายสูงในช่วงอายุเท่าใดและมีอัตราการตายต่ำในช่วงอายุเท่าใดนักชีววิทยาสามารถใช้กราฟการอยู่รอดในการเปรียบเทียบการอยู่รอดระหว่างเพศระหว่างช่วงอายุระหว่างประชากรและระหว่างชนิดของสิ่งมีชีวิตกราฟการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตมีอยู่3รูปแบบคือ 1. กราฟรูปแบบที่1หรือ Type 1 Curve มีลักษณะเป็นเส้นโค้งคว่ำที่เรียกว่า Convex Curve เส้นกราฟลักษณะนี้แสดงถึงประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีแนวโน้มของอายุขัยยืนยาวมีสัดส่วนการอยู่รอดสูงโดยเฉพาะสมาชิกในประชากรที่อยู่ในช่วงอายุขัยตอนต้นและพบว่าสมาชิกในประชากรที่อยู่ในช่วงปลายของอายุขัยมีอัตราการตายสูงจากเส้นกราฟการอยู่รอดรูปแบบที่1จะเห็นได้ว่ากราฟเริ่มต้นจากเส้นที่ลากขนานไปกับแกนนอนซึ่งสะท้อนถึงประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีช่วงอายุระยะแรกจนถึงระยะกลางมีอัตราการตายต่ำจากนั้นเส้นกราฟจะพุ่งตกลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในช่วงอายุระยะปลายการอยู่รอดรูปแบบนี้พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ที่มีอายุขัยยืนยาวหลายชนิดรวมทั้งมนุษย์ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ให้กำเนิดลูกแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อยแต่พ่อและแม่มีการเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกอ่อนเป็นอย่างดี 2. กราฟรูปแบบที่2หรือ Type 2 Curve มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่เรียกว่าLinear Line เป็นกราฟที่แสดงถึงการอยู่รอดของประชากรสิ่งมีชีวิตที่มีอัตราการตายคงที่หรือค่อนข้างคงที่กราฟในรูปแบบที่2นี้มีลักษณะเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างกราฟรูปแบบที่1และรูปแบบที่3ซึ่งมักพบในประชากรของพืชล้มลุกบางชนิดกลุ่มสัตว์ฟันแทะกิ้งก่า3. กราฟรูปแบบที่3หรือ Type 3 Curve มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหงายเปิดขึ้นที่เรียกว่า Concave Curve เส้นกราฟลักษณะนี้แสดงถึงประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีอัตราการตายสูงมากในช่วงระยะตัวอ่อนหรือแรกเกิดและมีอัตราการอยู่รอดสูงในช่วงปลายของอายุไขเส้นกราฟของการอยู่รอดแบบที่3มีลักษณะของเส้นที่พุ่งตกลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการตายที่สูงมากของประชากรของสิ่งมีชีวิตในช่วงอายุแรกเกิดและช่วงอายุน้อยหลังจากนั้นเส้นกราฟก็จะลากยาวขนานไปกับแกนนอนแสดงถึงอัตราการอยู่รอดที่เพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงอายุระยะกลางและระยะปลายซึ่งเป็นกลุ่มที่เหลือรอดมาจากการตายในช่วงระยะแรกเกิดหรือช่วงที่มีอายุน้อยการอยู่รอดรูปแบบนี้มักพบในสิ่งมีชีวิตที่ให้กำเนิดลูกแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากแต่พ่อแม่ไม่มีการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูจึงทำให้ลูกอ่อนมีอัตราการตายค่อนข้างสูงมากได้แก่พืชยืนต้นปลาหลายชนิดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในทะเลเมื่อใช้ตารางชีวิตประกอบกับกราฟการอยู่รอดในการศึกษาประชากรของสิ่งมีชีวิตเราจะสามารถทราบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสิ่งมีชีวิตนั้นไ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการเช่นการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรการทำนายการระบาดของโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะเป็นต้นคำที่ควรทราบ Cohort Life Table หรือตารางชีวิตแบบ Cohort Time Specific Life Table หรือตารางชีวิตแบบ Time Specific Lifespan หรืออายุไข Survivorship Curve หรือกราฟการอยู่รอด Type 1 Curve หรือกราฟรูปแบบที่1 Type 2 Curve หรือกราฟรูปแบบที่2 Type 3 Curve หรือกราฟรูปแบบที่3